ที่บ้านอีก7ครั้งเป็นจำนวน10ปีนายพลอยไม่เคยส่งทั้งต้นและดอกทุกอย่างถ้าหากผิดตามหนังสือสัญญาให้เป็นสิทธิ์ของกำนันก้องเกียงกันลงทุนไอ้พลอยไม่จริงไม่จริงทำไมไม่ทำก็เขาไม่เคยเซ็นให้กับพี่ไม่จริงไม่ใช่ของปลอมมึงจะไม่เชื่อเห็นพี่ก้องมึงจะไม่เคยทำให้กูได้ยังไงพี่ก้องมือมึงแปะต้องกูอยู่ได้ไงอยากเห็นพ่อตายตอนนี้พ่อขอร้องปล่อยลุงเข้าไปแล้ววางอาวุธซะลูกปล่อยเข้าไปซะลูกนะอยากให้พ่อมีชีวิตออกไปออกไปพี่ปล่อยเลยนะจะเป็นอะไรพี่ปล่อยปล่อยพ่อเขาไม่ฟังกูเหรอบ้านหลังนี้ที่ดินน้ำผืนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกูกำนันก้องโดยชอบปล่อยครับพวกมึงไม่มีสิทธิ์เป็นแค่ผู้อาศัยคนโอ้ยเพราะฉะนั้นกูยังเวทนาครอบครัวมึงอยู่ไอ้พรอยบอกให้ลูกมึงถอยทางกูไปและเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ่อนของมึงทั้งหมดภายใน5นาทีพวกมึงออกมาจากบ้านกูให้หมดถ้ามึงไม่ออกไปกูจะดังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาลากคอมึงออกกันแล้วคนละเว้ยเอ๋ดูเดินเดินใส่รองเท้าเกลไม่เอ้ยอีหยองโอ้ยโอ้ยจะเกิดมาสร้างความเสียใจกับครอบครัวผู้เป็นเมียไอ้ต้อบ้านที่เกิดมาเราไม่มีที่อยู่แล้วพ่อไม่มีที่จะรับขอโทษลูกขอบ้านเราไปแล้วลูกบาปเก่าเรามีกรรมเก็บของแล้วนะโอ้เขาทำเพียงอย่างข้าเจอบ้านแตกแลกขาดใช้อำนาจมาย้ำทีบ้านเก่าเราเคยมีเหยียดยำเราเหมือนคนมีกรรมถูกเขาจำไม่ยำยีเก็บข้าวของลูกไปนะไม่ใช่บ้านเราต่อไปแล้วลูกมาอยู่วัดก่อนก็ได้พ่อไปฉันเชื่อมือของตอนนี้ไปก่อนเอาชีวิตเราให้รอดกับเพื่อนเป็นห่วงทรัพย์สินเนี่ยหมดไม่หมดเลยเนี่ยจะไม่มีที่อยู่นะลูก
เก็บของนะลูกนะวิธีบ้านเราแล้วลูกไม่ต้องร้องไห้นะไม่ใช่ต้อนเขาแล้วแต่ต้องได้บ้านเราคืนมาสิแม่คำนี้จะนอนไหนจะมีใครเห็นใจบ้างขอโทษมืดมนไม่เห็นทางสุดอ้างว้างสุดอาวรสงสารเก็บของมันสงสารแม่ใจสะท้อนอยู่ในไร้ที่นอนจำต้องจอนด้วยจำใจไปอยู่วัดก่อนลูกสะท้อนพาพูดกับแม่ไปรอที่วัดก่อนพอพี่จะเก็บข้าวของในบ้านนี้รีบตามไปด้วยช่วยคุณส่งแม่ก่อนมีเรื่องใครรีบตามไปนะพี่ไกลพินสิ้นเงินทองทำข้าวของก็ต้องขายอยู่เป็นข้อเหมือนตายจะมีใครเห็นใจเราแถวนี้มีใครบ้างบ้านใครว่างบ้างไหมเราเมตตาพาพวกเราไปเลี้ยงข้าวลูกทองเจ้าคนเดียวที่จะช่วยพี่ได้ลูกทอง